กลุ่ม BRICS ประกาศรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมอีก6ประเทศด้วยกันครับซึ่งแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อต้องการคานอำนาจกับกลุ่มระเบียบโลกเก่าอย่างสหรัฐและก็ชาติตะวันตกแล้วก็ตอกย้ำให้เห็นนะครับว่าโลกกำลังแบ่งขั้วอย่างชัดเจนประธานาธิบดีไซริลรามาโซฟาแห่งแอฟริกาใต้ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้นำกลุ่มประเทศบริกซึ่งจัดขึ้นที่นครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ว่าทางกลุ่มได้เชิญ6ชาติเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่อย่างเต็มตัวได้แก่อาร์เจนตินาอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปนอกจากนี้เขายังกล่าวเป็นในด้วยว่าอาจจะเปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมอีกในอนาคตด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวในวันเดียวกันว่าการขยายกลุ่มถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับความร่วมมือของบริกขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ที่เชี่ยวชาญการทูตอย่างไม่มีใครเทียบจนสามารถเจรจาขยายสมาชิกได้การขยายสมาชิกใหม่ของกลุ่มบริกนะครับก็จะเน้นไปที่ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกครับเพื่อขานอำนาจโลกตะวันตกแต่ดูเหมือนว่าในฝั่งของสหรัฐนะครับไม่ได้มองว่าบริกนั้นเป็นคู่แข่งครับแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าเป็นสิทธิ์ของทุกประเทศบนโลกในการเลือกรวมกลุ่มและสร้างความร่วมมือเช่นเดียวกับรัฐบาลวอชิงตันที่จะเดินหน้าร่วมงานกับหุ้นส่วนและพันธมิตรทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยทางการสหรัฐไม่ได้มองว่ากลุ่มบริกจะผงาดขึ้นมาเป็นคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยมองว่าบริกยังไม่มีความเป็นเอกภาพมากพอเนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่เป็นทั้งมิตรและศัตรูกันโดยบริกเป็นการผสมผสานการทั้งเขตเศรษฐกิจใหญ่และเล็กรัฐประชาธิปไตยและเผด็จการแต่มีความต้องการร่วมกันอย่างหนึ่งคือท้าทายระเบียบโลกซึ่งนำโดยชาติตะวันตกที่มองว่าไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริกนอกจากนี้การประชุมผู้นำบริกยังตอกย้ำถึงความแตกแยกกับโลกตะวันตกกรณีสงครามยูเครนและการสนับสนุนรัสเซียในช่วงที่กำลังถูกโลกโดดเดี่ยวซึ่งที่ผ่านมาแอฟริกาใต้จีนและอินเดียไม่ได้มีการประณามรัสเซียที่ลุกรานยูเครนขณะที่บราซิลไม่ร่วมวงกับชาติตะวันตกส่งอาวุธให้ยูเครนหรือความบาดรัฐบาลมอสโกดูจากรายชื่อสมาชิกใหม่ของกลุ่มบริกแล้วนะครับต้องยอมรับเลยครับว่าแต่ละประเทศนั้นยังต้องเผชิญกับความท้าทายของตัวเองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองครับสมาชิกใหม่ของบริกล้วนมีความท้าทายของตนเองอย่างอิหร่านถูกสหรัฐคว่ำบาตรจากโครงการนิวเคลียร์เอธิโอเปียเกิดการปะทะกันในประเทศรอบใหม่สร้างความกังวลถึงเสถียรภาพภายในอียิปต์เจอแรงกดดันทางเศรษฐกิจขณะที่เมื่อไม่นานมานี้ค่าเงินเปโซของอาร์เจนตินาอ่อนค่าลงอย่างหนักจนต้องมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่วน UAE และซาอุดิอาระเบียกำลังเดินหน้าพึ่งพาเศรษฐกิจจากภาคส่วนอื่นๆนอกจากน้ำมันโดยรัฐบาลริยาดยังโดนชาติตะวันตกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมครั้งนี้ก็คือการพัฒนาสกุลเงินของกลุ่มบริกครับเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์ประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาของบราซิลถือว่าเป็นหัวหอกสำคัญในการผลักดันสกุลเงินบริกโดยเขาเชื่อว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้สกุลเงินดอลลาร์ไม่ควรถูกบีบให้ค้าขายด้วยดอลลาร์นอกจากนี้เขายังผลักดันให้มีสกุลเงินร่วมของอเมริกาใต้อีกด้วยโดยประธานาธิบดีบราซิลแจ้งว่าบริกเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ของการมีสกุลเงินบริกซึ่งจะเพิ่มช่องทางการชำระเงินและลดความเสี่ยงด้านผู้ว่าการธนาคารกลางของแอฟริกาใต้ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าสกุลเงินบริกจะเป็นโครงการทางการเมืองถ้าอยากให้เกิดขึ้นจริงๆควรจะต้องมีสหภาพการธนาคารสหภาพการคลังและประสานเศรษฐกิจมหาภาคเข้าด้วยกันมีกลไกกำกับดูแลประเทศที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์และต้องมีธนาคารกลางซึ่งไม่รู้ว่าจะตั้งที่ไหนตอนนี้ดอลลาร์กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญครับหลายประเทศนะครับเริ่มหันไปใช้สกุลเงินอื่นแทนที่ดอลลาร์แต่ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าปัจจุบันนั้นดอลลาร์ยังคงครองบัลลังก์เป็นสกุลเงินหลักอันดับ1ของโลกที่ผ่านมาผู้นำบริกต้องการใช้เงินของตนเองมากกว่าดอลลาร์ซึ่งแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปีก่อนหลังจากธนาคารกลางสหรัฐเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและรัสเซียลุกรานยูเครนทำให้หนี้สกุลดอลลาร์สูงขึ้นสินค้านำเข้าแพงขึ้นขณะเดียวกันการคว่ำบาตรรัสเซียออกจากระบบการเงินโลกอาจทำให้ประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรตะวันตกหันเหจากดอลลาร์ไปสู่สกุลเงินอื่นมากขึ้นโดยข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ชี้ชัดว่าสัดส่วนเงินดอลลาร์ในทุนสำรองของ IMF ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ20ปีอยู่ที่ 58% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 หรือ 47% เมื่อปรับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วแต่อย่างไรก็ตามดอลลาร์ยังคงครอบงำการค้าโลกคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 90% ของธุรกรรมทั้งหมดซึ่งการจะเลิกใช้ดอลลาร์ทั้งผู้ส่งออกผู้นำเข้าธนาคารลูกค้าและนักค้าเงินจำนวนนับไม่ถ้วนจากทั่วโลกจำเป็นต้องหันไปใช้สกุลเงินอื่นอย่างอิสระเอาละครับทุกท่านเองคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจครับ